แบดมินตันคอนเฟิร์มเริ่มเก็บคะแนนปารีส2024พฤษภาคมปีหน้าคุณหญิงปัทมาเผยสหพันธ์กำหนดช่วงเวลาการควอลิฟายไปแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกปารีส2024ออกมาเรียบร้อยจะเริ่มเก็บคะแนนวันที่1พฤษภาคม2023ไปจนถึงวันที่28เมษายน2024คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC Member รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสหพันธ์แบดมินตันโลกได้กำหนดช่วงเวลาของการควอลิฟายเพื่อไปแข่งขันแบดมินตันในปารีส2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสออกมาเรียบร้อยแล้วโดยจะเริ่มเก็บคะแนนวันที่1พฤษภาคม2023ตั้งแต่รายการ BWUS สุธีรมานคัพไฟนอล2023ไปจนถึงวันที่28เมษายน2024จากนั้นจะประกาศอันดับรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโอลิมปิกปารีส2024วันที่30เมษายน2024ซึ่งโควต้านักกีฬาในปารีส2024ในรอบสุดท้ายนั้นจะมีทั้งหมด172คนแบ่งเป็นชายและหญิงเท่ากันเพศละ86คนด้านปฏิทินการแข่งขันที่ถูกวางไว้ล่วงหน้าในปี2023และ2024จะเริ่มต้นฤดูกาลด้วยรายการมาเลเซียโอเพ่นระดับซูเปอร์ 1,000 และอินเดียโอเพ่นระดับซูเปอร์ 750ทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันตลอดฤดูกาลจะมีการแข่งขันเวิลด์ทัวร์ใหม่31รายการประกอบด้วยซูเปอร์ 1,000 จำนวน5รายการซูเปอร์750จำนวน6รายการซูเปอร์500จำนวน9รายการและซูเปอร์300จำนวน11รายการซึ่งการที่มีรายการเหล่านี้มากกว่าเดิมจะนำมาซึ่งการมอบเงินรางวัลในแต่ละรายการให้กับนักกีฬาที่สูงตามไปด้วยท็อปทั้งรายการลีน่าจังแฉเดือดแม่พี่ชายพิงกี้ทำพิธีกรสะดุ้งห้ามแทบไม่ทันช็อกทั้งรายการลีน่าจังเล่าเรื่องปมฟอร์เรสลบ 3D แฉหมดเปลือกแม่พี่ชายของพิงกี้ทำพิธีกรมดดำดีเจดาด้าน็อตสะดุ้งรีบห้ามแทบไม่ทันยังคงเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องกับเรื่องราวของนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยพิงกี้สาวิกาชัยเดชพร้อมคุณแม่และพี่ชายหลังตกเป็นจำเลยคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์ลบ 3D ซึ่งศาลอาญาได้มีคำสั่งยกคำร้องประกันตัวเนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูงและมีผู้เสียหายจำนวนมากรวมมูลค่าความเสียหายครั้งนี้สูงถึง 2.5 พันล้านบาทส่งผลให้พิงกี้และคุณแม่ถูกนำตัวส่งเข้าทัณฑสถานหญิงกลางทันทีล่าสุดวันที่29สิงหาคม65ลีน่าจังหรือลีน่าจังจัญญานักธุรกิจและทนายความแฉหมดเปลือกถึงข่าวที่สังคมจับตามองปมฟอเร็กซ์ลบ 3D โดยลีน่าจังเผยว่าตนเองติดตามเกี่ยวกับคดีฟอเร็กซ์ลบ 3D มานานแล้วเงินที่ได้โกงคนอื่นอยู่นอกประเทศไปหมดแล้วซึ่งอภิรักษ์ผู้บริหารฟอเร็กซ์ลบ 3D ไม่ได้ทำคนเดียวแต่เครือข่ายของเขามีพี่ชายพิงกี้ไปร่วมด้วยจากนั้นมดดำและน็อตวรฤทธิ์พิธีกรรายการแชร์ถามลีน่าว่าพิงกี้รู้เรื่องไหมด้านลีน่าเผยว่าพิงกี้ไม่ใช่คนโง่แต่พิงกี้รักแม่รักพี่ชายเพราะว่าแม่กับพี่ชายชอบเล่นการพนันทำเอามดดำน็อตวรฤทธิ์และดีเจดาด้ารีบห้ามลีน่าจังกันอย่างชุลมุนก่อนลีน่าจะตอบกลับว่าพูดความจริงไม่ได้เชิญฉันมาก็ให้ฉันพูดความจริงสิทำเอามดดำรีบตอบกลับว่าแต่เธอต้องเซ็นนะเธอจะรับผิดชอบ
รายการเราไม่เกี่ยวนะจากนั้นลีน่าเล่าต่ออีกว่าพิงกี้อยู่ในคุกก็ไม่มีโอกาสชี้แจงแต่ว่าเดือนหน้าวันที่24และวันที่25กันยายนทนายเขาจะขอยื่นประกันตัวถ้าศาลเมตตาจะให้พิงกี้ประกันตัวแต่ที่ก่อนหน้านี้ไม่มีการยื่นประกันตัวเนื่องจากเขารู้ว่ายื่นไปก็ไม่ได้ถ้าหากให้แล้ว19คนไม่ได้ประกันตัวหมดจะมีความไม่เท่าเทียมและไม่แน่ว่าพิงกี้จะได้ประกันตัวใหม่อยู่ที่ดุลพินิจของศาลแต่คดีนี้กว่าจะสืบพยานเสร็จน่าจะปี2570เพราะผู้เสียหาย 9,000 กว่าคนต้องเอาไปสืบพยานในศาลและพยานเอกสารอีกหลายคันรถส่วนเรื่องที่พิงกี้ไปเกี่ยวข้องได้ยังไงนั้นเนื่องจากพิงกี้เป็นกรรมการบริษัทที่ได้โอนเงินที่คนมาลงทุนฟอเร็กซ์-3Dไปอยู่และไปเกี่ยวข้องอีกว่าตอนที่มีผู้เสียหายจะไปแจ้งความพิงกี้ได้เข้าไปไกล่เกลี่ยห้ามอย่าเพิ่งแจ้งความอันนี้มาจากแหล่งข่าววงในขอบคุณรายการแฉนีโน่เคลียร์ข่าวถูกสาวฉกทรัพย์คือเรื่องในอดีตบอกชาวเน็ตอย่าตามหาไม่ใช่ดารานีโน่เคลียร์ข่าวถูกสาวฉกทรัพย์นักแสดงรุ่นเก่าอดีตคัสโนว่าตัวพ่อนีโน่เมธนีบุรณสิริที่ไปออกรายการปากต่อปากโดยมีซานิณิภาพรทิติธนการเป็นพิธีกรดำเนินรายการพร้อมกับเล่าว่าครั้งหนึ่งถูกสาวสวยขโมยของซึ่งโดนบ่อยมากแต่ครั้งนั้นโดนเกือบหมดตัวเพราะพาน้องเขาไปบ้านก็ตามภาษาผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกัน2-2หลังจากเสร็จกิจก็หลับระหว่างนั้นน้องเขาเอาแหวนนาฬิกาไปหมดเพราะถอดไว้ที่หัวเตียงและน้องเขาก็ออกจากบ้านไปพร้อมของสิ่งนั้นและยังได้เล่าอีกว่าโชคดีที่น้องเขาเอาสร้อยคอไปไม่ได้เพราะลักษณะท่านอนคือชอบเอามือซุกที่ใต้คางและสร้อยทองที่ก็ยังอยู่ที่คอเขาเลยหยิบไปไม่ได้พอตื่นมารู้ตัวว่าของหายก็ไปตามที่ต้นสังกัดเรียกได้ว่าบุกถึงที่จนได้ของคืนมาพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเป็นคนดังกึ่งจะเข้าวงการบันเทิงอีกด้วยหลังจากเทปนี้ออกอากาศไปทำให้หลายคนตามหาว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครและสุดท้ายได้เป็นคนในวงการบันเทิงหรือไม่ล่าสุดวันที่29สิงหาคม65นีโน่เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวดีบัตคอนเสิร์ตเปิดตัวไซเอ็กไซวงบอยแบนด์ทีป๊อปและแถลงข่าวโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่เปิดตัวซีรีส์วายบอยแบนด์เดอะซีรีส์จากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ไปออกรายการจนทำให้ชาวเน็ตสงสัยและตามหาว่าผู้หญิงที่กล้าฉกทรัพย์สินของนีโน่เป็นใครไปออกรายการแล้วไปเล่าให้ฟังว่าถูกดาราฉกของไปมันกลายเป็นข่าวได้ไงไม่รู้ใครเอามาเต้ากลายเป็นทุกคนโทรมาหาผมสันโดษมากอยู่บ้านคนเดียวที่ปทุมธานีคนก็นึกว่าผมไปโดนยกเขาที่ปทุมธานีเช้าวันรุ่งขึ้นคนโทรศัพท์มาเยอะมากว่าพาใครไปนอนบ้านถึงโดนยกเขาก็เลยบอกไปว่าเป็นเรื่องที่พูดในรายการเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ20กว่าปีจะ30ปีแล้วสมัยนั้นในแก๊งก็อยู่ด้วยกันหลายคนคือเราไม่มีสติเมาเลเทะไปนอนแล้วน้องก็หยิบของไปแล้วที่บอกว่ามีสังกัดคือน้องเขาไม่ได้เป็นดาราสังกัดของเขาคือสถานที่นั้นเขาเป็นดาราในนั้นเป็นตัวท็อปในนั้นเขาไม่ใช่นักแสดงพอมีข่าวคนก็ไปตามหาว่านักแสดงคนนั้นคือใครอย่าเลยอย่าไปตามเลยหัวเราะมันเป็นเรื่องที่เกิดนานมากแล้วสมัยวัยรุ่นชีวิตก็สนุกไปวันๆและก็มันกันทุกคืนเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วอายุเยอะกันหมดแล้วตอนนั้นไม่ได้ไปแจ้งความอะไรใช่ไหมสมัยก่อนไม่มีโซเชียลคือไม่ต้องแจ้งความด้วยก็โทรไปหาเจ้าของสถานที่แล้วบอกเขาว่าเด็กมันหยิบไปอีกวันหนึ่งรุ่งขึ้นเขาก็ให้คนขับรถเอามาคืนก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเขาไปถามให้ยังไงเราไม่รู้รายละเอียด
เขาก็ไปตามคืนให้ก็ไม่รู้ว่าน้องเอาไปขายหรือยังแล้วเจ้าตัวไปตามซื้อคืนมาให้เราหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้รายละเอียดถามว่ารู้จักกับเจ้าของร้านคือเมื่อก่อนไปไหนมันต้องรู้จักเจ้าของเพราะมันจะเซฟทุกอย่างสมัยก่อนนักแสดงก็จะช่วยกันดูแลกันเองด้วยไปสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ตอนนี้ยังเที่ยวอยู่ไม่ไหวแล้วหมดยุคเราแล้วครับเที่ยวน้อยมากๆส่วนใหญ่จะอยู่ตามบ้านเพื่อนเที่ยวคือแทบไม่มีแล้วไปไม่ไหวแล้วเลิกจริงๆมีสาวใหม่ตอนนี้ไม่มีครับอายุ56ปีแล้วไม่คิดมีแฟนแล้วครับปล่อยแล้วครับก็อยู่ไปอย่างนี้สบายใจถามว่าเหงาไหมไม่เหงาเลยมา3ตัวแมวอีก30ตัวไม่มีเหงาตอนนี้ก็มีธุรกิจทำเป็นโรงแรมแมวซิกาบูทิคโฮเทลรับฝากแมวใครสนใจก็เอามาฝากได้หลายคนเป็นห่วงว่าต่อไปจะไม่มีคนดูแลจำไว้เลยนะตราบใดถ้าเราไม่มีตังค์ไม่มีใครดูแลเราหรอกแต่ถ้าเรามีตังค์เดี๋ยวมันมีมาดูแลเราเองแหละต่อให้มีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ไม่มีตังค์เขาก็ไม่ดูเราหรอกครับเห็นมาเยอะแล้วแต่ตราบใดที่เรามีตังเดี๋ยวก็มีคนดูแลเราเองยังไงก็ต้องมีคนแย่งกันดูเลยมีทรัพย์สินเยอะสะสมที่ดินมีบ้านหลายที่อย่าพูดอย่างนั้นเลยไม่ได้รวยอะไรหรอกหลังละกะติดเดียวใครอยากรวยรวยไปผมเอาแค่นี้แหละเมื่อก่อนไม่ได้ซื้อที่ดินกันแพงๆมันก็กินอยู่แบบชนบทเราซื้อสะสมไว้ตั้งแต่เป็นป่าไม่มีใครไปมีแต่น้ำกับไฟเข้าถึงหมายถึงน้ำท่วมกับไฟป่าเข้าถึงหัวเราะขอบคุณไอจีนิโนมาเอธานี่